การเดินทางในพุกามนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่พุกามโกลเด้นพาเลสหรือว่าบากันโกลเด้นพาเลสนะครับเขาบอกว่าค่าเข้า 5,000 ต่อ1คนเดี๋ยวไปดูกันครับบัตรเหมาค่าเที่ยวในพุกามนะครับราคาที่เราซื้อมา 25,000 ต่อคนตอนที่เข้าเมืองพุกามไม่รวมค่าเข้าโกลเด้นพาเลสนะครับต้องจ่ายอีกต่างหาก 5,000 เอาครับไปดูความสวยงามกันไหนๆก็เสีย 5,000 แล้วว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศตรงข้างหน้ามีสวนอันร่มรื่นให้พักผ่อนหลายคนก็จะเลือกมุมตามอัตยาศัยนะครับเราเน้นถ่ายรูปเดินชมเริ่มจากตรงกลางสุดเลยนะครับก็จะมีทางเดินให้เราเลือกว่าจะไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับฝั่งขวาเห็นป้ายเขียนว่ามีอีก2อาคารก็คือ Southern Hallอะไรเนี่ยหยอกเสียงไม่ถูกเปียกเทียกฮออะไรเนี่ยครับส่วนบรรยากาศอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้ครับผมว่าเราลองเริ่มจากซ้ายมือที่เห็นก็จะเป็นคล้ายๆรถม้านะครับจอดเรียงกันอยู่หลายคันกันสามารถขึ้นไปนั่งถ่ายรูปได้ส่วนฝั่งนี้ก็สวยงามครับผมเนมนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูว่าข้างในเป็นยังไงครับดูไปแล้วก็เหมือนจะเป็นคล้ายๆพระราชวังจำลองครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่พระราชวังเก่าแก่เท่าที่ดูด้วยสายตานะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปอ่านประวัติเกี่ยวกับในโบชัวและจะมาอัปเดตกันอีกทีพอเดินผ่านซุ้มประตูเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้อลังการสุดๆมากๆเลยนะครับผมสวยงามใหญ่โตยิ่งใหญ่สมกับราคา 5,000 จาร์ดที่จ่ายไปจริงๆครับพอเดินมาอีกด้านหนึ่งเห็นมีอัฒจันทร์แบบนี้ครับดูไปแล้วที่นี่ก็คล้ายๆจะเป็นโรงสำหรับการแสดงของเมียนมาครับนะครับน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมีอัฒจันทร์มีที่นั่งครบเบ็ดเสร็จน่าจะใช้โกลเด้นพาเลสแห่งนี้เป็นฉากในการแสดงถ้าถามว่าข้างในเข้าชมได้ไหมก็เห็นมีประตูเปิดอยู่1ช่องครับตรงนี้ลองดูแล้วกันตรงไหนห้ามเราก็ไม่ไปครับไปเท่าที่เขาไม่ห้ามฮะด้านนี้เป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับ